ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆชาว YouTube ทุกท่านครับนี่ก็อยู่กับผมช่องสุภชัยครับผมวันนี้ก็สิพามากินเมนูทางน้ำนะครับเมนูทางน้ำเนาะก็คือกุ้งเผาครับกับน้ำจิ้มถั่วตัดครับนี่เนาะน้ำจิ้มถั่วตัดเป็นซีฟู้ดก็มันจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แหละครับแต่เพียงแค่ว่าใส่ถั่วตัดเนาะใส่ถั่วตัดกับผักสดเนาะผักสดๆเดี๋ยวมากินกันเลยครับเดี๋ยวลองดูกันเด้อนะครับกุ้งเผาไหมครับกรอบๆเลยกุ้งสดๆครับโอเคครับน้ำจิ้มออกหวานเปรี้ยวครับแบบลุกพุ่งๆเลยเนาะบางๆกันหน่อยครับใส่กลางครับใส่พอดีครับความเผ็ดของพริกสดครับสุดยอดเลยเป็นกุ้งกล้ามๆครับมุมบดหัวเลยเนาะบดกว่าครับแกเปียกก่อนเด้อเปียกมันแข็งครับสดๆร้อนๆเลยครับเนื้อกุ้งแน่นมากครับแน่นกระหวานครับแบบนี้กินส่วนตัวใส่กลางอ
ยวงกรอบครับครับครับนี่ครับกุ้งกับยูหัวเดือนเน้นๆครับส่วนนี้ส่วนหัวมาแบบนี้โอ้น้ำจิ้มสุดยอดครับแซ่บมากครับ
ลองเมนูนี้ดูครับกุ้งเผาน้ำจิ้มถั่วตัดครับเนาะแล้วบอกครับสุดติดใจครับโอ้แซ่บไรเนี่ยแตกแล้วมันฮ้อนเลยนะครับผมเป็นคนเคี้ยวอย่างเดียวครับบดอย่างเดียวหัวกุ้งเนี่ยแซ่บมากน้ำจิ้มเผ็ดครับเผ็ดใจจริงครับเอาละเหลือสองตัวครับเนาะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับเป็น FC อยู่แล้วก็มีข้อเสนอแนะอันใดก็คอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามากันได้ๆครับเพื่อจะได้ใช้เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะเป็นกำลังใจเนาะผมขอจบคลิปเพียงนี้ครับครับ